ทรวงแรงงานโดยการกำกับดูแลของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการดูแลภาคแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเกือบ38ล้านคนให้มีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนภารกิจทั้ง4ด้านดังนี้1ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือฝึกทักษะฝีมือโดยการ upskill reskill และ new skill เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และตลาดแรงงานในยุค new normal 2ด้านการส่งเสริมการมีงานทำจัดงาน Jobs Expo Thailand 2020ล้านงานเพื่อล้านคนสามารถบรรจุงานไปได้ถึง 1.3 ล้านอัตราในปัจจุบันได้เตรียมตำแหน่งงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำกว่า 800,000 อัตราส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 40,000 คนสร้างเม็ดเงินมากถึง 150,000 ล้านบาทจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานให้เหมาะสม 3. ด้านคุ้มครองและแก้ไขปัญหาแรงงานบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้ลูกจ้างกว่า 16,000 รายวงเงินกว่า850ล้านบาท 4. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงแรงงานดูแลผู้ใช้แรงงานโดยใช้กลไกของสำนักงานประกันสังคมดังนี้การเยียวยาลดเงินสมทบ4ครั้งลดภาระผู้ประกันตนกว่า12ล้านคนนายจ้างกว่า 480,000 รายเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 24,000 ล้านบาทเยียวยาเหตุสุดวิสัย 50% เกือบ 200,000 คนเป็นเงินกว่า 1,800 ล้านบาทโครงการม.33 เรารักกันคนละ 6,000 บาทผู้ประกันตนได้รับสิทธิ์กว่า 8 ล้านคนเป็นเงินกว่า 48,000 ล้านบาทมาตรการเยียวยาในพื้นที่29จังหวัด9กิจการมีผู้ได้รับสิทธิ์กว่า 10 ล้าน 1 แสนรายนายจ้างกว่า 2 แสน 7 พันรายเป็นเงินกว่า 55,000 ล้านบาทการป้องกันตรวจโควิด-19 เชิงรุกแก่ผู้ประกันตนตามโครงการแรงงานเราสู้ด้วยกัน10จังหวัดกว่า 409,000 คนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้ผู้ประกันตนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปกว่า 150,000 คนฉีดวัคซีนโควิดแก่ผู้ประกันตนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเศรษฐกิจกว่า 1,200,000 รายการรักษาโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนเกือบ 80,000 คนโดยจัดหาโฮสปิทอลรองรับผู้ประกันตนที่ป่วยโควิดกว่า 10,000 เตียงเปิดสายด่วน1506กด6และกด7เพื่อให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโควิด-19 และการฉีดวัคซีนนอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังได้จัดทำร่างพ.ร.บ.เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและกลุ่มเปราะบางแก้ไขพ.ร.บ.ชราภาพเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกันตนโดยจะนำเข้าครม.ในเร็วๆนี้ตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงแรงงานมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนภารกิจเพื่อยกระดับกำลังแรงงานของประเทศให้มีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง